ทานนะคะกับน้ำพริกบ้างนะคะเอาไปแกงกับพวกหอยขมบ้างนะคะแล้วแต่ละท้องที่คุณผู้ชมคะเขาก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ละที่เนี่ยเขาเรียกต่างจากย่าหยาดน้ำค้างว่ายังไงบ้างคะผอ.อาจารย์ลุงค่ะมันจะมีชื่อเป็นคล้ายๆเป็นภาษาจีนนะค่ะแต่บางคนเรียกว่าผักเลนเหรอคะทางเหนือผักเลนทางภาคเหนือครับค่ะถ้าที่อาจารย์ทำงานมานี่นะคะก็จะกรุงเทพนี่จะเรียกตะขาบไต่ดินค่ะตะขาบไต่ดินค่ะถ้าจีนพี่น้องไทยเชื้อสายจีนจะเรียกว่าโต๊ะตีเกะกังค่ะโต๊ะตีเตะถ้านราธิวาสจะเรียกย่ามันลิงค่ะถ้ามาเลนราธิวาสนะคะก็จะเรียกอูบีกะลิงค่ะอันนี้คือที่อาจารย์ได้ไปหาชื่ออื่นของย่าการหอยตัวเมียค่ะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกคุณผู้ชมค่ะอาจารย์บอกว่าควรจะเรียกชื่อทางวิทยาศาสตร์คือกาบหอยตัวเมียแต่ว่าหลักใช่ครับนะคะแต่ว่าไอ้ชื่อที่เรียกกันตามท้องถิ่นนี่ก็แตกต่างกันไปแต่ว่ามันเป็นชนิดเดียวกันกับหญ้าหยาดน้ำค้างใช่ไหมคะอาจารย์หญ้าหยาดน้ำค้างที่รู้จักจะเป็นอีกชนิดหนึ่งครับอยู่คนละวงกันครับอยู่คนละวงใช่ครับแล้วมีงานวิจัยที่ทดลองในหนูทดลองเนี่ยมันสามารถต้านมะเร็งได้หลายชนิดเหมือนกันครับและในวงนั้นในบ้านเรามีไหมคะอาจารย์มีครับจะพบทางภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าอาจารย์มีภาพมาให้ดูนะคะเดี๋ยวจะภาพพร้อมแล้วเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพมาให้อาจารย์อธิบายว่าวงที่อาจารย์บอกว่าสามารถที่จะรักษามะเร็งได้แตกต่างอย่างไรกับที่เราเห็นหญ้าหยาดน้ำค้างบนโต๊ะนี่นะคะต่างประเทศเนี่ยเขาใช้รักษาโรคกันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าฟังเมื่อกี้ที่บอกว่าทางยุโรปใช้เนี่ยก็ต้องศึกษาว่าเป็นหยาดน้ำค้างชนิดเดียวของบ้านเราหรือเปล่าครับเขาไม่ได้ระบุใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเป็นชนิดไหนแต่ว่าก็มีข่าวออกมาว่าเขาใช้ในการรักษามะเร็งรักษาโรคหอบหืดโรคไอแห้งๆนะคะอาจารย์อย่างภาพที่เห็นเนี่ยนี่คือวงไหนคะไม่ใช่อันนี้เป็นยาฝักกิ่งเป็นชนิดอันนี้ก็ต้านมะเร็งเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้พูดเลยแล้วกันนะคะอาจารย์ว่าอันนี้คือยาฝักกิ่งหลักที่มีสรรพคุณต้านมะเร็งจริงๆแน่นอนครับเหรอคะเอามาทำยังไงทานคะอาจารย์ยาฝักกิ่งคือใช้ทั้งต้นเลยครับค่ะถ้ากินแบบง่ายๆคือวันหนึ่งประมาณสักคือประมาณ 2-3 ต้นเนี่ยวันหนึ่ง 2-3 ครั้งครับต้มน้ำดื่มน้ำใช่ครับอันนี้มีสรรพคุณทางยามีการตรวจสอบศึกษาวิจัยเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับอันนี้คือสามารถไปยับยั้งเชื้อหรือว่ายังไงหรือว่าฆ่าเซลล์มะเร็งคะอาจารย์อาจจะต้องรู้ว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนด้วยครับค่ะเอาละค่ะนี่เป็นหนึ่งชนิดสมุนไพรในบ้านเราก็มีนะคะผอ.ค่ะเคยเป็นที่นิยมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะเคยเป็นที่นิยมมากด้วยนะคะตอนนี้ก็กระแสหายไปละแต่ว่าถ้าจะดื่มจริงๆเนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านแนะนำยาปักกิ่งจะดีกว่าหยาดน้ำค้างไหมคะในช่วงนี้ก็น่าจะดีกว่าครับค่ะเพราะราคาน่าจะไม่แพงเท่าใช่ครับค่ะเดี๋ยวไปภาพถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูภาพดอกมันมีดอกออกสีม่วงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับวงที่บอกว่าอยู่ในวงของหญ้าหยาดน้ำค้างแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยรักษาเรื่องของมะเร็งมันชื่ออะไรคะอาจารย์ในวงนั้นเป็นลินเดเนียครับสกุลลินเดเนียสกุลลินเดเนียครับนะคะที่ว่าเป็นหญ้าหยาดน้ำค้างที่กำแพงเพชรเอามาให้ดูนะครับคือตัวอย่างที่อยู่ตรงนี้ครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีภาพอะไรก็เดี๋ยวให้อาจารย์ได้อธิบายนะคะตามภาพด้วยซึ่งในขณะนี้เรามีนอกจากหญ้าปักกิ่งแล้วมีสมุนไพรไทยอะไรบ้างที่ใช้รักษาโรคมะเร็งอะค่ะที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นตำรับนะครับที่ว่ามีประมาณพันกว่าตำรับถ้าเป็นตำรับยาที่อ้างอิงในคัมภีร์ของแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะก็จะมียาชื่อจะเพราะไหนนะคะยาเบญจโลกวิเชียนนะคะเบญจโลกวิเชียนหรือยา5 รากค่ะเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวอธิบายภาพอาจารย์ค่ะภาพที่เห็นนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งคิดว่าเป็นอีกชนิดซึ่งไม่ใช่ต้านมะเร็งไม่เกี่ยวกับต้านมะเร็งนะคะเดี๋ยวขยับภาพไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะทีมงานคุยกับผอ.ต่อแล้วกันนะคะเบญจอะไรนะคะเบญจโลกวิเชียนค่ะมันคืออะไรคะมียาคือว่าภาษาหมอไทยจะเรียกยาแก้ว5 ดวงค่ะจะมีสมุนไพรอยู่5 อย่างค่ะมีรากชิงชี่รากย่านางรากคนทารากเท้ายายม่อมและรากมะเดื่อชุมพร ดิฉันขอนำเรียนไปก่อนเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นยาที่ใช้นี่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นคือเป็นหมอไทยค่ะแล้วก็มียาเบญจกูลค่ะยาเบญจามฤตแล้วก็ยาตีผลานะคะยาทั้ง4เนี่ยนะคะยาหมอไทยจะใช้อยู่นะคะแล้วก็มีอ้างอิงถึงรักษามะเร็งแต่ขณะนี้กรมพัฒนาการรักษามะเร็งในห้องทดลองนะคะอาจารย์แต่หมอไทยนี่ใช้ในอย่างยาแก้ว5ดวงก็จะเป็นยาที่ยาเย็นค่ะยารักษาดับพิษไข้อะค่ะส่วนยาที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยกำลังเร่งที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นยามะเร็งนี่คือยาเบญจามฤตค่ะกำลังศึกษาอยู่ใช่ค่ะโดยที่การศึกษาเนี่ยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่ามีผลดีทั้งมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งเต้านมลำไส้และมะเร็งมดลูกผลเนี่ยน่าจะพอทราบภายในเดือนมิถุนาค่ะถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งซึ่งยาในตำรับนี้ก็จะมีมหาหิงยาดำบริสุทธิ์กรงทองมะกรูดขิงแห้งดีปรีพริกไทยรากทนดีแล้วก็ดีเกลือค่ะนี่คือองค์ประกอบของยาเบญจามฤตค่ะพอแล้วการนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งเขาให้ความสำคัญแล้วก็มีการนำมาใช้มากแค่ไหนคะขณะนี้ยาตัวนี้นะคะเป็นยาที่เป็นยาตำรับที่ปรุงโดยหมอแพทย์แผนไทยกับผู้ป่วยเฉพาะรายค่ะกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยได้ใช้การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิคือหมอไทยเนี่ยนะคะสถาบันวิจัยเนี่ยได้เชิญหมอไทยมาเพื่อคัดเลือกตำรับยานี้ตามประสบการณ์ของหมอไทยที่ท่านใช้ยาอยู่อะค่ะหมอไทยนี่หมายถึงแพทย์แผนไทยแล้วนะคะแล้วรักษาแล้วหายไหมคะคือการคัดเลือกมาเนี่ยตามหมอไทยใช้บอกว่ามะเร็งตับนี่ดีอันนี้เราคัดเลือกจากประสบการณ์จริงนะคะแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงว่าการบันทึกข้อมูลนั้นอาจจะยังไม่เข้มข้นนะคะกระบวนการนี้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะใช้ตัวนี้ตามประสบการณ์หมอไทยที่ท่านรักษาคนไข้อยู่นะคะแต่ผลก็เป็นที่น่าสนใจว่าจากที่หมอไทยใช้ตับอย่างเดียวเนี่ยปรากฏว่าไปเทสแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ได้ดีทั้ง5กลุ่มกำลังทำทดสอบความเป็นพิษอยู่ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้แหละเป็นปัญหาในบ้านเรานะคะอาจารย์วงศ์สถิตและผอ.สวนีเพราะว่าเวลาเรื่องของสรรพคุณเรื่องการรักษาพวกสมุนไพรไทยต่างๆเราเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างเราไม่รู้ว่าจะไปรักษาในกรมไหนหน่วยงานไหนดีนะตรงนี้ขอคำแนะนำด้วยว่าถ้าคนเป็นโรคอย่างมะเร็งอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอยากรักษาโดยสมุนไพรไทยเนี่ยควรที่จะติดต่อไปที่ไหนกับใครคะขณะนี้ดิฉันต้องนำเรียนนะคะว่ามะเร็งหรือว่าโรคเรื้อรังอื่นโดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ถือว่าจากการที่เราทำเวทีของการจัดการความรู้ร่วมกับเครือข่ายไม่ว่าจะสถาบันมะเร็งหรือหน่วยบริการสาธารณสุขเนี่ยเราจะพบว่าเป็นการเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเนี่ยใช้การดูแลแบบหลายแบบค่ะแบบปัจจุบันแบบทุกอย่างที่กำลังแสวงหาทางเลือกค่ะความคลี่คลายของวงวิชาการก็จะมีตั้งแต่การความพยายามที่จะศึกษาเรื่องพืชสมุนไพรนะคะเข้ามาใช้กับผู้ป่วยที่ทำบำบัดนะคะอย่างเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงนะคะเพื่อลดอาการข้างเคียงกับผู้ป่วยที่รับเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอันนี้ก็เป็นงานของสถาบันมะเร็งที่พยายามที่จะพัฒนาเรื่องนี้ก็คือใช้ขิงค่ะใช้ขิงสำหรับผู้ป่วยที่รับเคมีบำบัดมะเร็งเต้านมทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดมากอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เอามาใช้แล้วเหรอคะค่ะสถาบันมะเร็งเราได้มีการประชุมกันนะคะอันนี้ก็เป็นงานทางสถาบันมะเร็งอันนี้เป็นความคล้ายๆกับเป็นความคืบหน้าหรือความพยายามของหน่วยบริการที่จะแสวงหานะคะแต่ว่าทำไมเราไม่ค่อยรู้ข่าวทางวิชาการเหล่านี้ของทางแพทย์แผนไทยของทางเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเลยนะคะคืออาจจะเป็นเรื่องของเป็นการแพทย์ผสมผสานนะคะอย่างจริงๆแล้วองค์การเภสัชกรรมก็มียาตำรับด้วยนะคะที่ได้ขึ้นอนุสิทธิบัตรด้วยค่ะเป็นคาดว่า เป็นยาของหมอพื้นบ้านด้วยค่ะที่ใช้เป็นอนุสิทธิบัตรมีสมุนไพร8ชนิด องค์การเภสัชกรรมก็ผลิตอยู่แต่ว่าเวลายาไทยเนี่ยนะคะการขอจดหรือใช้สรรพคุณจะใช้ว่ายารักษาน้ำเหลืองเสียค่ะเพราะว่าจะมีคำอธิบายที่อาจจะไม่ได้ใช้คำนี้